หน้าร้อนแล้วทำให้มีฝนตกบ้างเวลามีพายุฝนเข้ามันก็เลยมีต้นหญ้าให้ไก่จิกกินไก่ก็เลยหากินอย่างน้อยก็ไม่ต้องรอแต่เราให้อาหารทุกคนดูสิฝรั่งบ้านต่อไปมันก็จะขยายใหญ่เรื่อยแล้วมันก็จะกินที่นี่ตะไคร้เราก็จะปลูกแบบต้นไม้มั่วซั่วมากดูต้นมะม่วงอยู่ใต้ต้นฝรั่งแล้วโตมามันจะไปไหนได้อันนี้ก็มันเบอร์รี่ช่วงหน้าฝนมั้งมันถึงจะออกเยอะๆอันนี้เป็นต้นริ้นจี่ของน้องชายเอามาปลูกตอนนั้นนี่เรานึกว่าจะไม่รอดละกระจิลิจะตายมิตายแหละตอนนี้ก็ดีขึ้นดูไก่สิไก่ก็มาจิกหญ้ากินแบบนี้แหละทั้งไก่ทั้งเป็ดตรงนู้นก็มีว่านสีทิศอยู่ว่านสิทธิ์นี่ถ้าแบบได้ปุ๋ยดีๆนี่สวยนะต้นใหญ่ๆแล้วกุ๊กไก่นะหากินเองนู่นน้องชายกำลังต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ไก่กับหมูกินเราเลี้ยงหมูอยู่ตัวหนึ่งเป็นของน้าน้าซื้อมาแล้วก็ฝากให้เลี้ยงด้วยตึ๊บตึ๊บแค่นี้แหละแค่ให้ทุกคนดูไก่หากินอันนั้นก็เป็นต้นมะขามพ่อตัดยอดมันออกไปละแต่มันก็ยังสูงอยู่ดีดูสิไร่นี้มีแต่อะไรรู้ไหมฝรั่งขนุนกล้วยมะม่วงมองไปทางไหนก็มีเนี่ยขนุนมะม่วงขนุนมะม่วงขนุนขนุนมะม่วงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขึ้นง่ายมากต่อให้เราไม่ได้ตั้งใจปลูกแค่มีเมล็ดร่วงถ้ามันอยากจะขึ้นมันก็ขึ้นมานั่นแหละประเด็นที่มันมีมะม่วงกับขนุนเยอะก็เพราะเหตุผลนี้เลยโอเคปิดท้ายด้วยว่านสีทิศดีกว่านะนี่ปิดท้ายด้วยอันนี้ดีกว่าหาอะไรที่มันสวยๆบ้างว่านสีทิศปื๊ดสวยจังเลยอันนี้นี่ดอกเยอะไม่ค่อยมีใบเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงมุมที่แบบไม่ค่อยได้น้ำไงมันก็เลยออกดอกใบก็เลยแบบไม่ค่อยได้สารอาหารหรือเปล่าเพราะว่าต้นที่อยู่ริมรั้วน้ำมันไหลผ่านน้องชายปล่อยน้ำไหลผ่านมันก็เลยใบก็สูงใหญ่ดอกก็ใหญ่โตแต่อันนี้อ่ะใบนิดเดียวข้างล่างนี้แล้วก็มีดอกข้างบนนี้โอเคลากันด้วยภาพนี้แหละไปแล้วนะบ๊ายบาย